สวัสดีค่ะเซเซ่ยูนิเซเซ่พาริแอนวันนี้นะคะเราก็กลับมากับน้องไอบื้อไอบื้อวงของน้องวอนยองนั่นเองก็คัมแบ็กแล้วนะคะกับชื่อเพลงว่าอัปเตอร์ไลท์ใช่แล้วค่ะก็ดูจากทีเซอร์นั้นก็คือเล่นใหญ่อีกแล้วใช่จุดพลุแบบยิ่งใหญ่มากแล้วเพลงเขาน่าจะต้องมีการเหมือนแบบสังเกตปะเพลง11อ่ะก็จะเป็นจะมีไอ้นี่เหมือนกันเหมือนพลุอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะที่เต้นอยู่บนอะไรสักอย่างที่น้องวอนใส่ชุดสีพลุอ่ะส่วนเพลงที่2 Love Dive ใช่ปะก็จะเป็นเหมือนกรีเตอร์อ่ะที่โปยแล้วทุกคนก็แบบอู้แบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบเฉลิมฉลองได้ๆอันนี้ก็คือเหมือนกันก็คือมีพูแบบจัดเต็มจัดใหญ่นะคะเขาชอบผ่านกลางคืนนะวงเนี้ยใช่แล้วจะเป็นซีเหมือนนะซีเหมือนแบบลอยอ่ะลอยอยู่ข้างบนหรือแบบอยู่บนอะไรสักอย่างแล้วก็แบบกล้องจับอ่ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนรูปหน้าปกอ่ะทีเซอร์ดนตรีเป็นแนวแบบว่าหลายคนบอกว่าเหมือนหลายอย่างมากทั้งเพลง Hush Hush กับ I Will Survive เพราะว่าดนตรีนางคล้ายๆกันนางจะแบบเหมือนเชื่อมๆกันตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยของเพลงนี้ฉันไปเจอไอ้นี่ที่เขาบอกว่าเหมือนเบรกอัพชนีเบรกอัพชนีบ้างแหละ คนก็บอกเหมือนคู่แรดบ้างแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันมีความแบบดนตรีแบบสาวประเภทเวอร์เขาจะว่ามีความแบบสาวประเภทสุดๆแล้วแบบว่ากระเทย LGBT ทั้งหลายนะคะก็คือเหมือนแบบรอคอยว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยต้องดีกระเทยปักแล้วแค่เห็นทีเซอร์ก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้ดีแล้วพอมันมีเพลงใน TikTok อ่ะเป็นแบบว่าท่อนฮุกอ่ะไปฟังแล้วรู้สึกว่าแบบดีมากดีจนแบบฉันอยากฟังเพลงเต็มแล้วนะคะก็ไม่รอช้ากันเลยดีกว่าไปเลยกันไปกันเลยไปกันเลยไปเลยกันเว้ยดอหนุนรัดสดๆโอ้เริ่มเลยจริงๆฟิวทีวีป่ะเมื่อกี้เปิดเข้ามาสีเหลืองมีสีเขียวอะน่ารักมากลูกอันนี้สีฟ้ามีหัวจะโอ้ยูจินนางแบบมากสวยด้วยมาแล้วโอ้เพลงพอมากชอบเป็นคนละสีเลยนะคนละสีเป็นฟิลแบบเรนโบว์ปะเนี่ยดนตรีแบบสุดๆกันเลยสุดๆชุดก็ดีนะไม่รู้ว่าที่สีปังหรือว่าชุดตัวน้องอะคือปังไม่ว่าจะสีอะไรก็คืออุ้ยกล้องอะยังเห็นภาพเอาภาพกล้องนี้เลยอะสีนี้สวยนะใช่เนี่ยกลางอื่นผมสั้นนะชอบมากหลอดเขาเป่าลมเยอะใช่ต้องมาไม่งั้นผมแบบผมพันอุ้ยน่ารักมากแม่เนี่ยน่ารักใช่ที่ใส่หมวกอันนี้แรปแล้วมาชอบมากเสียงเลยอ่ะเขาไม่กลัวหรอวะจะเลิศอยู่นะท่อนนี้พอมากก็เลยมากอ่ะอันเนี้ยสวยนะมีความแบบเรนโบว์นี่มาแล้วโอ้สวยมากเป็นเหมือนกองซ้อนกองอีกทีนึงว่าผู้จริงแน่เลยเนี่ยใช่ผู้จริงดนตรีอันเนี้ยคือแบบใช่ชอบมากยิ่งใหญ่มากเวฟไปจบโอ้อีดอกพูเวอร์สุดๆ
ไม่รู้อะไรอลังการกว่ากันเลยไม่รู้ว่าชุดหรือว่าพ็อปหรือว่าแบบว่าที่เป็นเอฟเฟกต์อ่ะคือยิ่งใหญ่มากแต่เสียงดนตรีเข้าแบบพุมากเลยนะใช่เป็นแบบแต่เขาใส่เสียงพุมาเป็นแบบใส่เข้ามาด้วยเนี่ยก็เมื่อวานดีเดย์อ่ะเขาปล่อยเบื้องหลังเมื่อกี้ว่าเป็นแบบพุจริงอ่ะแบบยิงขึ้นมาแบบปุ๊บเลยอ่ะก็คือใครเต้นผิดอ่ะร้องไห้นะเมื่อกี้เพราะว่าน่าจะได้เหมือนรอบเดียวเท่านั้นเข้าใจปะแต่เขาว่าอลังการมากเลยนะใช่ส่วนสีของแต่ละคนก็คือทำออกมาได้ดีก็เหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนจริงๆอ๋อเพลงก็คือสำหรับฉันคือดีแต่ความว้าวอาจจะว้าวไปแล้วเพราะว่าท่อนฮุกก็คือฉันฟังเมื่อวานบนอยู่นั่นแหละเข้าใจว่าท่อนฮุกอ่ะก็คือเพาะทั้งดนตรีที่เอามาใส่ในทีเซอร์ก็รู้สึกว่าอุ๊ยว้าวแล้วเพราะว่าดนตรีมีความแบบน่าสนใจมีความเป็นแบบก็เลยสูงสุดเข้าใจป่ะพอมาเป็นท่อนฮุกก็ได้ฟังแล้วเหมือนกันที่เขาเอามาลงใน TikTok เป็นแผ่นเสียงก็เลยรู้สึกว่าดีก็แบบว้าวไปแล้วแต่พอเต็มเพลงจริงๆอ่ะก็โอเคเลยนะแบบว่าทั้งร้องแบบร้องตอนแรกทีฮุกหรือเป็นแรปของน้องเลตอนท้ายๆที่อยู่บนรถอ่ะก็โอเคแล้วการอื่นก็มาร้องต่ออันนั้นคือแบบที่สุดส่วนท่าเต้นว่าแบบแบบเมื่อกี้แต่รู้สึกว่าดีแต่อาจจะยังไม่ได้มีท่าจำเท่า2เพลงแรกเข้าใจไหมอย่างสองที่เขาโพสต์ไงโพสต์ไงวะท่าอะไรอ่ะมันมีท่าโพสต์อยู่ที่เป็นย่อลงไงก็คืออย่างเพลงแรกมันจะมี one two three four five six seven งำนี่อย่างอันที่2ก็เป็นแบบมันมีหลายท่ามากเพราะว่าท่อนฮุกก็ท่อนฮุกก็คือแบบว่าแมสท่อนแบบว่าอย่างเงี้ยก็แมสเลิฟไดฟ์ก็แมสเข้าใจป่ะคือเพลงแบบเอาเรื่องอยู่ตอนเปิดมาแรกๆนะชาร์ตก็คือยังแบบยังไม่พุ่งแต่พอหลังจากโปรโมทเสร็จหลังๆมาปุ๊บตอนนี้ชาร์ตอ่ะจนปัจจุบันนะก็คือยังอยู่ในแบบท็อปอยู่แล้วพอเพลงใหม่มาอีกปุ๊บก็เตรียมเลยเตรียมพุ่งชาร์ตต่ออีกนะคะก็ปังนะแต่เพลงเขาดีจริงเพลงดีเพลงนี้ก็ดีใช่เพลงนี้ก็ดีแล้วก็ดีก็เลิศส่วนชุดกินขาดเหมือนกันนะเป็นสีมาถึงก็เป็นแบบแรปเลยแรปก่อนเลยแรปก่อนแต่น้องมันนี่น่ารักจริงเป็นฟิวเปียแกะแล้วสงสารน้องมากน้องอ่ะชอบโดนว่าเรื่องเหมือนน้องอ้วนแล้วน้องแบบว่าเห็นจากหลายอันน่ะที่แบบว่าอยู่ในไลฟ์อะไรน้องเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนแบบพยายามเหมือนนั่งแบบนั่งปิดนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจนแบบบางทีเมมเบอร์เห็นเมมเบอร์ต้องแบบเหมือนชวนคุยชวนอะไรเงี้ยแต่คือแบบก็ไม่นะคือกูงงแอนตี้ว่าแบบคือเป็นอะไรอ่ะเข้าใจป่ะว่าแบบคือถ้านี่เรียกอ้วนแล้วว่าหรือคือยังไงกูงงตรงที่แบบว่าต่อยเขาอ้วนเขาร้องเพลงไม่ได้เลยเขาเต้นไม่ได้เลยเขาเต้นได้เหรอเขาร้องเพลงไม่ได้เต้นไม่ได้หรอก็เต้นได้ทีกูงงแต่น้องน่ารักเนี่ยใช่แต่ช็อตเนี้ยของยูจินอ่ะคือต้องให้คือสะบัดมาคือต้องให้เลยแล้วลมเข้าดีมากสวยมากชุดก็สวยอ่ะชุดแบบไปกาล่าได้แต่ลายชอบอิสเซอรี่ที่แบบใช่คนละสีเนาะเป็นฟิลแต่ถ้าไม่มีอิสเซอรี่จะบอกว่าแบบชุดแอบแบบไม่ได้เข้าใจปะมาดูเรียบเกินแต่ชุดนี้สวยนะชุดนี้สวยทุกอย่างเหมือนแบบกองซ้อนกองอีกทีอะเหมือนอันนี้ขึ้นสเตจที่แบบโชว์ในทีวีอีกทีเอาจิ๊บป้าจังหวะที่เป็นแบบวุ้บวุ้บวุ้บอย่างให้ดูเลยเห็นปะไม่ชัดเลยสักคนแต่รู้แหละออกว่าจะเล่นเวฟแต่คือไม่เห็นหน้าเลยค่ะอันนี้ต้องให้เหมือนกันจริงน่ารักสุดชุดน่ารักทรงผมที่เป็นเหมือนผีเสื้อเอาจริงป่ะตอนดูทีเซอร์คิดว่าแบบชุดจีนหรืออะไรด้วยล่ะจริงเหรอมันเหมือนอ่ะทรงผมอะไรใดๆเนาะแต่ฉันยังเห็นกล้องอยากเห็นภาพคลิปในกล้องอันนี้เข้าใจป่ะเพราะว่าไอ้กล้องอันไหนเขาจะใช้กันบ่อยที่เป็นแบบตืดตืดตืดมันจะมีภาพความเป็นแบบวุ้บวุ้บเนี่ยแล้วมันสวยเลยยังเห็นแต่น้องโพสเก๋มากช็อตซีนเนี้ยคือแบบชอบอ่ะอันนี้ก็กล้องไอ้นี่ฟิลงานมันเกิดเยมิกอ่ะนี่จะเป็นกล้องวนๆอ่ะทำไมเหมือนสีเดียวกันเลยอ่ะคือคนละสีหรอฟ้ากับน้ำเงินเปล่าจริงหรออันนี้น้ำเงินไงแอบเหลื่อมๆกันอยู่นะอันนี้สีฟ้าไงแต่น่ารักมากมัดแกะชอบนะลมอ่ะแต่พัดแรงไปบ้างเนี่ย
ก็เลยบอกแล้วพาร์ทอะเลิศตอนที่กูเต้นแบ็คพิงอะแล้วมีลมพาร์ทอะไรเห็นปะก็มันเลิศมากผมอยู่เงี้ยไม่ว่ากูจะเต้นจนจบเพลงปึ้งแล้วผมก็ยังเงี้ยอยู่เข้าใจปะมันเก๋อันเนี้ยซีนนะต้องให้มึงแบบสวยมากน่ารักมากเลยอะชอบมากเลยอะแล้วมันก็ดีเออมีกล้องด้วยนี่เออเขาเอาภาพจากกล้องนั้นมาเลยใช่ท่อนนี้ดีมากชอบท่อนนี้เหมือนกันเพราะอ่ะพุ่งเยอะมากแต่ถ้าเป็นกูชอบนะกูอยากดูพุ่งมากได้ยังไงวะเขาได้ยินเสียงเพลงเหรอถ้าจุดพูขนาดเนี้ยตอนถ่ายอ่ะนั่นดิร้องเพลงโอ้โหเก่งไปปะเออชอบหนาแบบเล่นกับไอ้นี่ด้วยหนาชุดก็เป็นแบบเป็นฟิลเตอร์อ่ะแล้วพูข้างหลังอีกอ๋อน้ำเงินฟ้าชมพูเหลืองเป็นฟิลเหมือนกล้องซ้อนกล้องที่เป็นแบบว่าต่อให้ถ่ายติดอีกกล้องหนึ่งก็เอากล้องนั้นมาใช้เก็บฟิลป่ะก็คือเลยงงแล้วว่าสรุปคือถ้าไม่ได้มาเป็นแนวคอนเซ็ปต์แบบว่ากล้องซ้อนกล้องก็คือจะโป๊ะมากเลยนะแบบเหมือนถ่ายกล้องติดกล้องอ่ะเข้าใจป่ะเออแต่ก็คือแบบเป็นคอนเซ็ปต์หน้าปกอัลบั้มมาแสบตามากค่ะสีเขียวอ่ะเข้าใจป่ะเออเขียวสะท้อนแสงเลยนะกูเจอในทวิตอยู่เขาบอกว่าให้เวลาแก้ปกอัลบั้มวันนึงไปแก้เหอะอะไรเงี้ยตลกดีเออรู้สึกว่าดีตามที่แบบมาตรฐานของไอเปลยเข้าใจป่ะแบบทำเพลงติดหูใช่เราก็เพาะรู้สึกว่าดีทุกเพลงเลยไม่มีเพลงไหนว่าแบบไม่ติดเออไม่ได้ติดอะไรคือโอ้แต่เพลงรองยังชอบรอยัลอยู่รอยัลคือที่สุดรอยัลคือแบบดีจริงท็อปแรงเลยที่คนที่อินเนอร์การทำหน้าทำตาคือฉันให้แบบอันดับต้นๆเลยอ่ะคือทำแล้วน่ารักอ่ะไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูหน้าแบบเออไม่ได้ดูแบบเออแบบจริตขอโทษนะครับแบบดูแบบแอปหรือว่าแบบแบลหรืออะไรเงี้ยคือน้องอ่ะทำได้แบบสมวัยอ่ะเข้าใจป่ะน้องมีความแบบหมั่นเคี้ยวอ่ะเออมีความทำแล้วหมั่นเคี้ยวอ่ะไม่ว่าอินเนอร์ที่น้องทำออกมามันเข้าแบบหน้าเออน้องคือแบบต้องให้อ่ะมันเหมือนแบบภายในสู่ภายนอกอ่ะเข้าใจปะความแบบความชายอ่ะมากกว่าแต่ฉันรู้สึกว่าก็ไม่ได้เด่นไปกว่าคนอื่นนะหมายถึงแบบพออยู่รวมวงอ่ะก็รู้สึกว่าเท่ากันอ่ะเข้าใจปะอินเนอร์อินอะไรเพราะว่าคนในวงก็ไม่ได้แบบดรอปอ่ะเออหรือว่าพี่บอกว่าวอนยองเด่นอ่ะคือไปมองแค่น้องคนเดียวหรือเปล่าเออเออหรือด้วยความที่น้องอาจจะสูงหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีแบบว่าแรกๆสไตลิสต์ก็อาจจะแกงหน่อยเข้าใจปะบางทีสไตลิสต์แรกๆชอบแบบเสื้อผ้าน้องเด่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นกระแสช่วงนั้นที่แบบพูดถึงกันมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เลิกแสสักทีไงเข้าใจปะถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วจะพูดถึงกันไหมเผื่ออาจจะเป็นแบบแผนของเขาเอออาจจะแบบอยากจะดันทีละคนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เออแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนเท่ากันทุกคนแบบว่าทำออกมาได้ดีอะในพาร์ทของตัวเองเข้าใจปะเออไม่ได้แบบว่าใครคนใดคนนึงดรอปอะเออคือแบบทุกคนดูเท่ากันดูเอเนอร์จีเท่ากันอ่ะเอออย่างน้องมาร์กเนี่ยเงี้ยก็ดูแบบว่าน่ารักนะน้องเป็นคนแบบน่ารักแบบแบ๊วๆตามประสาทเด็กอ่ะมึงน้องยังเด็กอ่ะแต่คืออินเนอร์น้องก็เท่าพี่ๆในวงอ่ะก็ทำได้อ่ะเอาจริงถ้าไปดูเขาขึ้นสเตจอ่ะอินเนอร์ที่เขาเต้นอ่ะคือเท่ากันหมดเลยนะรวมๆอ่ะไม่มีใครกินใครทุกคนแบบปังในทางของตัวเองอ่ะเข้าใจป่ะเออก็ดีเพลงนี้รู้สึกว่าโอเคฉันชอบมากดนตรีคือแบบว่าตอบโจทย์สาวประเภทสุดๆตอบโจทย์ LGBT สุดๆนะคะก็ฝากด้วยกับ Afterlife ของ IVE แล้วก็เพลงอื่นๆด้วยแล้วก็เพลงอื่นด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยฟังหมดแล้วแหละเพราะว่าไม่มีเพลงวงยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกว่าเฉยๆเข้าใจป่ะเพราะตอนนี้อ่ะแค่3เพลงก็มาดีหมดต้องรอในอนาคตนะคะก็ฝากติดตามน้องไอปึด้วยเป็นกำลังใจให้น้องๆได้นะคะก็อะไรก็ตามแต่จริงแบบชอบแบบตามแซะน้องอะอะไรปึ๊บก็วอนยองก่อนน้องก่อนแล้วกูอะไรก็วอนยองแค่แบบน้องกินอะแค่น้องกินอะอ่ะกูโดนอีกละคือกูอะเป็นเข้าใจแบบคนที่เป็นแบบติ่งวงนี้แล้วก็เป็นเมนน้องวอนยองอ่ะเข้าใจป่ะกูแบบน้องอีกละเออสนามอารมณ์ก็คือกูนี่แหละค่ะเข้าใจป่ะคือกูงงอ่ะแค่คุณน่ารักนิดเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอเออมันประหลาดเนาะคนเราแบบใครสวยใครสวยอะไรใครสวยใครหล่อนะโดนโดนหมด
อย่างที่เป็นไอ้นะหนุ่มกีดยางอ่ะก็โดนด่ากูก็งงว่าเป็นรายการเอาจริงถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องรู้อ่ะเออคนมันแบบก็แค่แบบว่าไม่ชอบก็ไม่ยุ่งคนเรามันทำได้นะเอาจริงนะถ้าแบบว่าไม่ชอบใครก็ไม่ต้องดูไงเออมันแก้ที่ตัวเราเองสิเขาเป็นแบบจะไม่ให้เขาแบบว่าไม่อยากดูเขาคือเขาต้องห้ามออกมานอกจออย่างเงี้ยหรอเออก็เป็นแบบนี้ของกูมันก็มาดูทำไมคนประสาทแดกคืออีพวกแฟนคลับที่มันแบบบ้าๆเออนะคะก็ฝากด้วยกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้ทองเยอะๆคือเป็นเหนื่อยเหมือนกูว่ากูเกือบเป็นพลอยกูก็เหนื่อยละมันจะมีแบบกูอีกละเออคือแบบช่วยแบบโลกใจดีกับน้องหน่อยเนาะแบบว่าก็เกินมาคงก็เกินไปก็เบาๆกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย